ครับคลิกจากช่อง Baby Bamboo นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงกล้องหนึ่งตัวที่ดีมากๆสำหรับผมนะเป็นกล้องที่ฟังก์ชันค่อนข้างจะครบเลยทีเดียวนั่นก็คือ Canon F1 ครับวันนี้เราอยู่กันที่ภายในสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมาถ่ายรูปได้ยังไงมุมมองยังไงเดี๋ยวนี้เราไปติดตามกันครับนี่ครับไอเทมสำคัญของผมนั่นก็คือฟิล์ม Godak Color Plus นะครับสวยไหมโคตรเท่โคตรเท่เราจะมาใส่ฟิล์มกันนะครับตอนนี้ในกล้องผมบรรจุฟิล์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาถ่ายรูปรถไฟด้วยเทคนิค Double Exposure หรือว่าภาพซ้อนนะครับขั้นตอนไม่ยากเลยก็คือเราวัดแสงขึ้นชัตเตอร์แล้วก็ถ่ายหนึ่งรูปขั้นตอนที่2นะครับจะมีปุ่มกอฟิล์มตรงนี้เรากดลงไปนะครับจากนั้นเราก็ล็อกเพื่อไม่ให้ฟิล์มเดินเราขึ้นชัตเตอร์อีกทีนึงแล้วก็ถ่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับแสงนะครับส่วนมากแล้วผมจะวัดแสงจากแอปในมือถือนะเมื่อกี้ผมวัดได้ F4 Speed Shutter 125นะครับก็ตอนนี้ผมตั้งค่าที่ Speed Shutter 125นะส่วน F แล้วก็มาตรงนี้บิดมาที่ F4 จากนั้นขึ้นชัตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยจะได้รูปยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับจุดที่หล่อของกล้องตัวนี้สำหรับผมว่ามันสามารถเปลี่ยนช่องมองหรือกะโหลกของมันได้นะครับโดยการกดที่ปุ่มแล้วเราค่อยๆสไลด์ออกนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้กล้องตัวนี้สามารถเปลี่ยนเลนได้นะครับโดยการบิดที่วงแหวนสีเงินนี่นะครับแล้วตอนใส่เราก็จะสังเกตที่จุดสีแดงไว้ด้านบนนะครับจากนั้นค่อยๆบิดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้จะมีตั้งเวลาทุกกล้องก็จะมีตั้งเวลาเหมือนกันนะครับดูด้านหน้าไปเรียบร้อยแล้วดูด้านหลังกันดีกว่าครับสามารถเปลี่ยนที่รองตาได้ด้วยนะครับสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ด้วยทำความสะอาดก็ค่อนข้างง่ายเพราะว่าสามารถแกะได้เกือบทุกส่วนนะครับขณะที่ถ่ายอยู่นี้ผมได้ถ่ายรูปจนหมดม้วนแล้วเดี๋ยวรูปจะออกมาเป็นยังไงช่วงท้ายคลิปเราได้ชมรูปของผมอย่างแน่นอนนะครับWe'll be right back.
ับกับบรรยากาศภายในของสถานีรถไฟเรามารีวิวกับกล้องตัวนี้ดีกว่า Canon F1 นะครับผมให้คะแนน 4.8 เต็ม5คะแนนข้อดีของมันก็คือเป็นกล้องกลไกล้วนใช้ฐานในการวัดแสงเฉยๆแต่ผมวัดแสงด้วยแอปจากมือถือราคาไม่แพงแข็งแรงทนทานมีออปชั่นเสริมเยอะมากถ้าเกิดไปลองศึกษาดูนะครับส่วน 0.2 คะแนนที่ผมขอหักก็คือเรื่องน้ำหนักที่ค่อนข้างจะเยอะเป็นยังไงกันบ้างครับกับกล้องตัวนี้ Canon F1 หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรา Baby Bamboo ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ